กลับมาอีกเรื่องนึงครับผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชเป็นพ่อค้าซึ่งเห็นบอกว่าเจอเขาเรียกมีดอะไรนะมีดเดือยไก่มีดเดือยไก่พยายามจะไปปักหัวเขาเนี่ยนะฮะซึ่งคนเจ็บชื่อว่าคุณทวีศักดิ์แกกำลังนั่งอยู่กับโต๊ะเห็นบอกโต๊ะบัญชีและอยู่ผู้ชายคนนึงเดินมาถึงปุ๊บพยายามจะจิ้มที่หัวโชคดีว่ามีดเนี่ยมันอาจจะไม่คมแกก็เลยสู้กลับได้ดูวงจรปิดนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้เปิดภาพวินาทีเกิดเหตุเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพเพิ่มเติมทวีศักดิ์คือคนเจ็บคนก่อเหตุชื่อสมอสมอเนี่ยคือเขาไม่ใช่เนี่ยสมอสมอเนี่ยคนใต้มั้งไม่แน่ใจสมอเนี่ยยืนอยู่แป๊บนึงแล้วเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะคะทวีศักดิ์บอกก็ไม่ได้ทะเลาะกันโอ้ยโอ้ยคุณผู้ชมอ่ะเปิดภาพต่อไปเลยฮะจะเห็นว่าพลเมืองดีเอาเก้าอี้ฟาดมันนะฮะฟาดสมอเนี่ยแหละโดยวันนี้หลังจากเกิดเหตุเจ้าตัวปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่ามีดมันทื่อเพราะเขาก็สู้กลับใช่แล้วก็สมอเนี่ยนะคะนี่คือวินาทีตอนที่พลเมืองดีพยายามปาเก้าอี้ช่วยแต่สมอก็ยังจะแทงอยู่นะคะคุณผู้ชมฮะถ้ามีดคมอ่ะเอาจริงไม่ต้องพูดถึงนะฮะคุณทวีศักดิ์ไม่รอดแน่ๆคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้เราไปเจอกับเจ้าตัวเขาเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีว่าเขายังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเปิดภาพเจ้าตัวขึ้นมาเลยฮะวันนี้ที่เราไปมีโอกาสไปพูดคุยเนี่ยนะฮะคุณทวีศักดิ์ใช้คำว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเอาจริงผมกำลังนั่งอยู่กับโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะเก็บเงินแล้วก็มันอยู่ที่ร้านขายน้ำในระหว่างนั้นเองเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกเจ็บตรงกลางศีรษะผมก็เลยลุกขึ้นหันกลับไปเนี่ยผมก็เลยต้องต่อยกับสมอต่อยไปหนึ่งหมัดเนี่ยนะฮะแล้วบังเอิญว่าสมอมันจะสวนผมอีกตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้ามาจนกระทั่งมีพี่ค้าขายอยู่คนหนึ่งหยิบเก้าอี้ไล่ตีมันเป็นไปได้ไหมว่าสมอเมาเพราะตอนแรกผมไม่เอะใจแต่ผมได้กลิ่นมาจากข้างหลังอยู่ๆก็เอามีดแทงเลยฟังเสียงคนเจ็บครับใช่พอชกเสร็จเพื่อนมันสวนกลับมาแต่มีดมันอยู่ในมือมันเนี่ยมีดมือมันเลยโดนมีดมันอีกทีนึงพอมีดมันแทงผมที่แรกมีดมันดำหักดำมันหลุดพอหลุดเพื่อแต่ว่าตัวมีดมันอยู่ในมือมันอยู่แต่ดำมันหักแล้วก็เลยโดนแผลนึงดูที่แผลนึงตอนที่มันต่อยผมสวนมาเห็นภาพอยู่ใช่ไหมตอนที่มันต่อยสวนมาอะไรท่านคุณผู้ชมฮะเราดูวงจรปิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่เราได้มาเพิ่มคือคุณผู้ชมก็คิดว่าเขาทะเลาะอะไรกับลุงทวีศักดิ์หรือเปล่าแต่พอย้อนกล้องวงจรปิดกลับไปไม่มีนะคะ5โมงเย็นเป็นช่วงที่สมอขับรถมอเตอร์ไซค์มาคือเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งมาทำงานเป็นคนกวาดขยะแถวตลาดได้แค่ไม่ถึงอาทิตย์เองมั้งแล้วก็ยังไม่ได้ทะเลาะกับใครถามว่าเข้ามาแล้วมาทำอะไรมาซื้อเหล้าค่ะไปซื้อเหล้าขาวมาแล้วก็นั่งกินอยู่ตรงโต๊ะตรงตลาดเนี่ยแหละเปิดภาพต่อเนื่องไปเลยนะคะก็คือนั่งกินเหล้าอยู่ตรงนี้ในขณะที่คุณทวีศักดิ์เองแกก็เดินไปเดินมาเพราะแกเป็นพ่อค้าแกขายของอยู่ในตลาดแต่ไม่ได้คุยกันนะไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันหลังจากนั้นสักพักหนึ่งสมอเริ่มจะกลุ่มพอนั่งกินเหล้าขาวอยู่คนเดียวเกือบสักหกโมงได้ก่อนที่จะเกิดเหตุลุงสมอแกลุกขึ้นมาแล้วแกก็เดินไปคุยกับโต๊ะนั้นทีเดินไปคุยกับโต๊ะนี้ทียังไม่ได้คุยกับคุณทวีศักดิ์คนเจ็บด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยคนเมาอ่ะแล้วสักพักหนึ่งก็นั่งแอบแงนอยู่แบบนี้หลังจากนั้นอยู่คนเดียวแล้วก็เหมือนกับชาวบ้านได้ยินว่าพูดเพ้อลักษณะเหมือนคนเมาเสร็จปุ๊บวินาทีที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าดูจากกล้องตัวนี้มุมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าภาพเมื่อสักครู่นี้แต่จะเห็นว่าสมอลุกแล้วนะคะแล้วก็เดินแอนไปตรงโต๊ะที่คุณทวีศักดิ์เนี่ยเปิดภาพตัดถัดไปเรื่อยๆโต๊ะที่คุณทวีศักดิ์แกกำลังนั่งอยู่แล้วสักพักหนึ่งแกก็ถือมีดอยู่ในมือแล้วก็จ้วงใส่ศีรษะคุณทวีศักดิ์เลยชาวบ้านทุกคนก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเห็นจังหวะที่นี่สู้กันแล้วอ๋อนี่ฮะค่ะเออก็เป็นเราก็งงนะฮะแล้วยังดีจริงว่าเดชบุญมีดไม่คมล่าสุดเราไปเจอพลเมืองดีคนคว้าเก้าอี้นะฮะชื่อว่าพี่สายชนเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนนั้นผมใช้เก้าอี้ตีมาเลยจริงๆกะจะขู่ไม่ให้มันทําร้ายทางด้านคนเจ็บอีกเนี่ยนะฮะเพราะสงสารคนเจ็บเขาเป็นพ่อค้าขายหมูนะฮะหลังจากต่อให้มีดไม่เข้าแต่เลือดไหลออกหัวลองฟังเสียงพลเมืองดีหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะทางด้านของคุณสายชนครับเรารู้จักไหมรู้จักคนทุกแทงมะรู้จักคนจุกคนทุกแทงมะจุกแทงอ่ะเด้อไม่รู้ยักกันนะไม่รู้ยักกันนะซึ่งเขาเจ็บปืนมั้งอะทั้งหมดนี้ยังคงหลบหนีอยู่นะครับแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะหาตัวยากเพราะเป็นคนเร่ร่อนและขี้เมาด้วยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่คนเมาจะไปไหนไม่ได้ไกลอ่ะไหนลองเปิดภาพเมื่อกี้วงจรปิดที่เห็นหน่อยเนี่ยนะฮะสมอใช่ไหมสมอค่ะนี่ซึ่งเจ้าตัวแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่โดนสมอทำร้ายร่างกายยืนยันว่าไม่รู้จักกันมาก่อน
ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ